คุณเชื่อไหมว่าผู้ชายคนนี้บินได้เขาบินได้ไกลเขาบินได้สูงบินได้ทุกเวลาเขาบินไปในที่ที่พิเศษกว่าใครเขาบินไปได้ทุกที่เขารู้ว่าไม่มีใครเชื่อยกเว้นฝันเธอออกจากโรงพยาบาลไม่ได้กว่า1ปีแล้วและนั่นคือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดพ่อพาหนูไปได้ทุกที่เลยนะคุณพ่อสำหรับบางคนคำขอร้องเล็กๆอาจมีความหมายที่ยิ่งใหญ่